วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟัง Good Morning ASEAN นะครับคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามฟังคำศัพท์วันนี้อาจจะแปลกใจทำไมมนชัยอยู่คนเดียวมนชัยอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้คุณเอกมุจลินเขามาจัดรายการแทนคุณแก้มแต่ว่าคุณเอกต้องเข้าใจคุณเอกนิดนึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำมีภารกิจต่อนะครับต้องทำข่าวก็เลยมาไลฟ์คนเดียวกับศัพท์วันใหม่วันนี้ผมพยายามหาแสงคุณผู้ฟังพยายามหาแสงให้มันดูสดใสแต่ว่าฟ้าแถวอสมทตอนนี้มันอึมครึมไปหมดเลยนะฮะแล้วก็หาจุดที่น่าใสนี่ลำบากมากผมไม่แน่ใจว่าถ้าใส่ฟิลเตอร์มันจะดีขึ้นไหมฮะใส่ฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ทำให้ใบหน้าผมดีขึ้น เอาเป็นว่าให้กำลังใจมนชัยกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็กดปุ่มซ้ายล่างกดปุ่มแชร์กันเข้าไปเยอะวันนี้มีศัพท์วันใหม่ก็เป็นสับสั้นๆคือเมื่อเช้าเนี่ยจัดรายการกับทางคุณมุจลินแล้วก็มีข้อความส่งกันเข้ามานะครับเราอยากดูข้อความกันก่อนเพราะเมื่อเช้าคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องเม็ดบัวทั้งเรื่องของแท็กซี่เรื่องขนมเข่งนะครับตกลงขนมเข่งวันนี้โฮมอโลนอีกแล้วใช่ครับโฮมอโลนคือขนมเข่งนะครับเท่าที่ถามจากคุณผู้ฟังมาเนี่ยขนมเข่งที่เรากินกันคือจะเอาไปชุบแป้งก็ได้ชุบไข่ก็ได้หรือเอาแป้งที่ผสมไข่เข้าไปชุบได้พูดแล้วก็อยากกินขนมเทียนขึ้นมาวันนี้ใครที่ไหว้ศาสตร์จีนนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอให้เจอกับช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปหาขนมเข่งมากินนะครับมีข้อความที่ส่งมาเต็มไปหมดเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะยังไม่ทันอ่านสวัสดีคุณกัญจนานะครับคุณจิรศักดิ์บอกว่าเช้านี้ที่บางบัวทองฝนตกพรำๆไม่แน่ใจว่าที่บางบัวทองตอนนี้ฝนหายตกหรือยังนะครับคุณบัวใหญ่รักษาบอกบางแสนวันนี้มีแดดบางส่วนมีเมฆมากสวัสดีคุณอุไรรัตน์คุณชยุทธนะครับคุณสุภาพรคุณวิไลพรบอกว่าดูไลฟ์จัดรายการอยู่มนชัยหาว ขออภัยด้วยนะฮะที่หาวแล้วก็สวัสดีคุณเอมครับพูดถึงเรื่องแท็กซี่คือแท็กซี่ที่เวียดนามเดี๋ยวจะเป็นคำศัพท์ในวันนี้ด้วยนะครับแท็กซี่ที่เวียดนามเนี่ยจะเคยเป็นมันมีประเด็นที่แล้วก็ถามซิว่าประเทศไทยเราเคยเจอกันหรือเปล่าปรากฏว่าคุณประกิตบอกว่าเคยเจอแท็กซี่เนี่ยบวกเพิ่มบอกว่าถ้ากลับต้องตีรถเปล่ากับเพิ่ม100บาทต่อคันโหดไปหรือเปล่าเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าขอบคุณครับพี่กำลังคุณผู้ฟังผมยังกินข้าวไม่ลงเพราะว่าผมต้องจัดรายการก่อนแล้วข้าวน่ากินมากนะฮะโอ้ยพูดแล้วหิวคือทำไมตีรถเปล่ากับมันก็เป็นปกติทำไมต้องบวกเพิ่มร้อยหนึ่งอันนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอแล้ววันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเม็ดบัวนะครับน่าสนใจที่เม็ดบัวที่สุรินทร์นะครับเขาเอามาทำเป็นขนมอะเม็ดบัวที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วก็ทำเป็นขนมแล้วก็โกอินเตอร์ไปที่อาเซียนด้วยคุณส้มบอกเรื่องเม็ดบัวชาวนี้น่าสนใจคุณชัยพลบอกเม็ดบัวเอาไว้ใช้โรยเป็นท็อปปิ้งของไอติมกะทิเอ๊ะใช่ไหมฮะไม่แน่ใจนะฮะใช่ไหมเม็ดเขาโรยเม็ดบัวมันเม็ดบัวเดียวกันใช่ไหมฮะหวังว่าน่าจะใช่เม็ดบัวเดียวกันเอาล่ะคุณผู้ฟังเรามาดูดีกว่านะครับจะได้คุณผู้ฟังจะได้รับคำศัพท์เร็วๆอย่างผมก็จะได้รีบไปกินข้าวด้วยยังไงฝากกดแชร์กันด้วยนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นมนชัยกับอาจารย์เจษดาวันนี้จะมีปัญหาเรื่องของแท็กซี่ปัญหาของคนขับแท็กซี่นะครับเรื่องของแท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันอยู่ไหนอยู่นี่โอเคคือทุกคนรู้จักแท็กซี่ดรายเวอร์ใช่ไหมฮะแท็กซี่ดรายเวอร์วันนี้ลายมืออาจจะตั้งใจแก่นิดนึงแท็กซี่ดรายเวอร์แต่ว่าศัพท์ที่เขาใช้กันเนี่ยทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแคปแท็กซี่เป็นศัพท์เท่ากับคำว่าแคปคนขับแท็กซี่ก็เรียกว่าแคบบี้คนคือเราจะเรียกแท็กซี่ดรายเวอร์เนี่ยเดี๋ยวนะผมให้คำเท่ากับมันเท่ากับแท็กซี่ดรายเวอร์เท่ากับแคบบี้หรือบางทีเราจะเรียกแคบดรายเวอร์ก็ได้นะครับก็เป็นศัพท์คำเดียวกันคือคนขับรถแท็กซี่จะคนละอันกับอูเบอร์พาร์ทเนอร์นะฮะคืออูเบอร์เขาจะเรียกคนที่ทำธุรกิจกับเขาแล้วก็ขับรถอูเบอร์เนี่ยเรียกอูเบอร์พาร์ทเนอร์ดังนั้นแท็กซี่ดรายเวอร์ก็คือแคบบี้เกิดอะไรขึ้นแคบบี้เนี่ย
เขาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าไปโกงค่าโดยสารเนี่ยเกินไปเนี่ยโดยที่ใช้คำว่า exorbitant นะฮะเดี๋ยวผมดูซินี่นะฮะ exorbitant นี่นะฮะคำนี้ exorbitant แปลว่าที่มันมากเกินไปอ่ะที่มันมากเกินไปมันมากเกินความจำเป็นนะครับมันจะมีคำศัพท์ที่อาจจะคล้ายๆกันคือเราเคยได้ยินคำว่ามากเกินไปสูงเกินไปคืออันนี้แหละเรียกค่าโดยสารที่มากเกินเนี่ยคือจาก excessive นะครับ excessive ก็คือที่มากเกินไปเกินความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า inordinate แต่ว่าศัพท์คำว่า excessive กับ inordinate เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆแต่ว่า exorbitant อาจจะไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมีคำหนึ่งที่ความหมายเนี่ยเหมือนถ้าเกิดแบบชีวิตที่มันฟู่ฟ้าที่มันหรูหรามากเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือ extravagant ครับเห็นไหมอันนี้จะคนละความหมายเลยนะ extravagant ตัว v นะฮะ g a n t อันนี้มันแปลว่าที่มันสุรุ่ยสุร่ายที่มันฟุ้งเฟ้อที่มันเกินความจำเป็นอันนี้จะอธิบายถึงพฤติกรรมเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของแบบคำว่าอะไรนะ extravaganza หรืออะไรที่มันแบบมันฟู่ฟ้ามันสุดฤทธิ์ชีวิตแบบ jet set A-list อะไรก็ว่ากันไปแต่คำที่เขาใช้กับแท็กซี่ไดรเวอร์เขาเนี่ยคือ exorbitant คือเรียกค่าโดยสารเนี่ยแพงเกินเหตุแพงเกินไปคุณผู้ฟังเคยเจอไหมฮะตัวค่าโดยสารได้ถูกเรียกจนเกินไปแบบนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาจริงๆอ่ะเคยลงจากรถอ่ะคุณผู้ฟังตอนลงจากรถแล้วจะจ่ายเงินนะฮะถูกเรียกเก็บเพิ่มบอกว่าวันนี้ดึกแล้วน้องพี่ขอเพิ่มอีก50บาทก็เคยเจอเหมือนกันหลังๆเวลาจะขึ้นรถสาธารณะก็ต้องคุยดูให้ดีนะฮะแต่ปกติแล้วคนที่น่ารักทำตามกฎมีอยู่เยอะนะครับนอกจากคำศัพท์เรื่องของยังมีคำศัพท์เรื่องของแท็กซี่สิ่งเหล่านี้ในทางโซเชียลนิวส์ลงไว้บอกว่ามันคือเล่ห์เพย์ทูบายมันคือเล่ห์เพย์ทูบายอาจจะเป็นเหมือนแบบคืออ่ะพอบอกว่าไปที่นี่นะครับบอกขึ้นมาได้เลยครับมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปชาร์จราคาเพิ่มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บค่าตรงนี้นะครับผมต้องส่งรถมันคือนี่ฮะสแกมง่ายๆเลยนะจำได้ SCAM scam แปลว่าที่เป็นเล่ห์เพย์ทูบายซึ่งมันจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่เป็นทางการหน่อยนะครับก็คือสแกมของใครสแกมของแคบบี้หรือว่าแท็กซี่ดรายเวอร์ในโฮจิมินห์ซิตี้ที่โขกราคาแบบโหดร้ายมากมีศัพท์คำหนึ่งคุณผู้ฟังครับมีศัพท์เดี๋ยวนะโอเควันนี้พูดถึงเม็ดบัวจริงๆคุณขวัญที่เป็นทีมงานเราเนี่ยเอาเม็ดบัวมาให้กินแต่ว่าไม่ใช่เม็ดบัวที่เข้าในรายการเนี่ยโอ้เม็ดบัวอร่อยกรอบแล้วก็อร่อยเดี๋ยวต้องไปหากินเพิ่มนะฮะสำหรับเม็ดบัวแขกที่รับเชิญเข้ารับเชิญกับเรารายการเนี่ยคือคุณนิชชาเขาทำเม็ดบัวอบกรอบเขาว่าเม็ดบัวก่อนเม็ดบัวนะฮะใช้4ตัวไหนดี4ตัวนี้ดีกว่าเนาะเพิ่งเห็นว่าตัวหน้ามันมากฮะเม็ดบัวเดาไม่ยากเลยโลตัสใช่ไหมโลตัสบัวดอกบัวโลตัสพืชบัวซีดที่แปลว่าเมล็ดพันธุ์โลตัสซีดชื่อชัดเจนนะฮะโลตัสซีดก็คือเม็ดบัวแล้วเม็ดบัวอบกรอบทำยังไงอ่ะอบกรอบเนี่ยมันคือคำนี้คุณผู้ฟังมันมีคำว่า dry ก่อน dry ที่แปลว่าทำให้แห้งหรือว่าแห้งนั่นแหละฮะทำให้แห้งในที่นี้ก็คือการอบคือทำให้แห้งนะฮะอบใช่ไหมอบคือการทำให้แห้ง dry แล้วอบกรอบด้วยอบกรอบเนี่ยมันจะมีคำว่า crispy ที่แปลว่ากรอบcrispy เห็นไหมlotus seed มันถูกทำไม lotus seed คือเม็ดบัวมันถูกอบกรอบสังเกต crispy ติดตัวกับ lotus ก่อนนะมันกรอบก่อนถูกอบกรอบ dry crispy lotus seed นะครับเวลาที่ใครอยากจะกินเม็ดบัวเนี่ยก็พูดได้เลยโลตัสซีดนะครับนี่ก็เป็นคำศัพท์ในวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ศัพท์ทางการตลาดแล้วก็คนใช้กันเยอะคือและคุณนิชาพูดได้ดีนะฮะบอกว่าคุณนิชาเนี่ยเข้าไปเนี่ย
คือเหมือนอย่างทั่วไปเวลาที่เราจะเข้าไปในต่างประเทศเราจะเข้าไปจับกับโมเดิร์นเทรดใช่ไหมหรือว่าห้างค้าปลีกของเขาทำผลิตภัณฑ์สวยๆยิงตรงเขาไปเลยแล้วก็ขายอะไรประมาณนี้ซึ่งใครก็ทำกันแต่ว่าคุณนิชชาไปศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยปกติยังไม่ได้เข้าห้างโมเดิร์นเทรดเท่าไหร่แต่ว่าเขาซื้อตามตลาดนัดตลาดร้านค้าเขาศึกษาconsumer behavior หรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดีพอสมควรนะครับเป็นอย่างดีซึ่งอันนี้แหละศัพท์ทางการตลาดที่เขาใช้กันนะครับขอโทษ consumer สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมในตอนนี้นะครับเป็นนักการตลาดหนีคำนี้ไม่พ้นนะครับ behavior behavior คือพฤติกรรมผู้บริโภคเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขาปกติเขาจะซื้อที่ไหนก็ไม่เขาไม่ได้เข้าห้างเขาไปตลาดกันแถวนั้นนะครับคือ consumer behavior เดี๋ยวนี้เนี่ยนักการตลาดเขาจะเปรี้ยวกว่านั้นเขาบอกว่าเขาไปดูที่นี่เลยฮะเขาไปดูที่ไม่ต้องมา behavior อะไรให้ยากนะครับเขาไปดูที่ lifestyle วิถีชีวิตดูสิlifestyle เขาใช้ชีวิตยังไงคุณนิชาก็เข้าไปดูไลฟ์สไตล์นะครับนี่คือศัพท์ที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าทางการตลาดเนี่ยมันมีนัยสำคัญนะครับสุดท้ายก็ปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่นั้นๆเนี่ยเรารู้ใช่ไหมฮะว่า local ในพื้นที่แต่ถ้าเป็น localized เติมความหมายเนี่ยมันหมายถึงการจำกัดวงให้แคบจำกัดวงให้แคบภาพมันก็คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะครับคือการจำกัดกรอบความคิดจำกัดวิธีการเนี่ยให้มันแคบลงเหมาะกับพื้นที่นั้นๆ localize นะครับก็คืออย่างเช่นเราอาจจะปรับหน้าตาเราจะปรับรสชาติเราเคยกิน McDonald's ที่เป็นรสลาบใช่ไหมที่ต่างประเทศเขาก็ไม่มีขายหรือว่าเคยกินอะไรที่เป็นรสทุเรียนหรือแบรนด์ต่างชาติที่เป็นคุกกี้ชื่อดังแล้วมาปรับใส่ส่วนที่เป็น ingredient หรือว่าส่วนผสมที่เหมาะกับตลาดบ้านเรานี่แหละเขาก็ localizeทำให้มันเหมาะสมกลมกลืนกับพื้นที่นะครับนอกจากเป็นการจำกัดวงซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมนะวันนี้ใครที่ได้กินขนมเข่งคุณจะชุบไข่ชุบแป้งบอกด้วยนะฮะแล้วก็ส่งภาพให้ดูด้วยก็ดีหรือใครที่ได้กินเม็ดบัวโลตัสซีดนะครับไปหาซื้อเม็ดบัวอบกรอบหรือว่า dry crispy lotus seed ด้วยครับก่อนจากกันไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังสิครับโอ้โหมีข้อความส่งมาเห็นใจผมบอกว่าเช้านี้น่าสงสารคุณเล็กอยู่คนเดียวไม่เป็นไรครับมีข้าวรอผมอยู่ผมจะไม่กินข้าวทำไมไหลเอ๊ะทำไมอยู่ส่วนไหนกันบ้างนะครับแล้วก็ฟังกันอยู่บนรถหรือเปล่าคุณเปียวดีบอกว่าเช้านี้น่าสงสารคุณเล็กเมาคนเดียวอีกแล้วคิดถึงคุณแก้มมีข้อความส่งมาคุณแก้มอยู่ไหนวันนี้คุณแก้มลานะครับเดี๋ยวคุณแก้มกลับมาเจอไม่ต้องห่วงครับคุณเอคุณกุ๊กไก่บอกวันนี้มาคนเดียวใช่แล้วครับคุณระยาบอกเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะครับโอเคคุณเมจรัตบอกว่าคุณแก้มไปไหนคุณแก้มลานะครับวันนี้คุณเล็กขยันนำเสนอคำศัพท์หลายคำใช่ครับเพราะกินแรงเพื่อนไม่ได้ปกติจะต้องกินแรงเพื่อนนะฮะคุณเล็กฉายเดี่ยวขอบคุณครับแล้วก็มีข้อความเข้ามาบอกว่าหิวเลยเออผมอยากกินขนมเข่งเหมือนกันนะขนมเข่งวันนี้ที่ออฟฟิศจะมีคนเอามาให้กินไหมเดี๋ยวหากินดีกว่าฟังทุกวันทางวิทยุไปส่งลูกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณ Morning ASEAN ทุกคนที่เห็นเราเป็นครอบครัวแล้วก็เราก็เห็นทุกท่านเป็นครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับที่จะร่วมกันทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ 6:00 นถึง 7:30 นคุณเล็กหน้าบวมขึ้นคุณเล็กหน้าโฮมอโลนนะฮะโฮมอโลนฉากหลังเปลี่ยนไปทุกวันพยายามจะเปลี่ยนให้ที่ไม่เบื่อแต่วันนี้แสงไม่ค่อยสวยคุณผู้ฟังมันไม่แสงมันขมุกขมัวนะครับดูสังเกตดูหน้าผมสิครับไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันนี้วันศาสตร์จีนแล้วก็ขอให้โชคดีติดตาม Good Morning ASEAN ทุกวัน 6:00 นจนถึง 7:30 นนะครับขอบคุณมากครับไปกินข้าวแล้วยกจานข้าวทีนึงพะแนงน้องไก่นี่น่ากินมากเลยอ่ะหิวอ่ะโอ้อย่าลืมหาข้าวเช้ากินด้วยนะครับคุณผู้ฟังจะได้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 And God News Network